สำหรับคลิปวิดีโดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอีเ e r ร u m นะครับที่ตอนนี้เกิดความคึกคักอยู่มากเลยใน,นขณะนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่า Ethereum หรือว่า Bitcoin ดีถ้าจะซื้อนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมุมมองแล้วกันเนาะคิดว่าเพื่อนๆน่าชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปมากๆเลยนะครับรวมถึงมีเรื่องของ c a r d เ n นาเอ็กซีนฟินิมาแบ่งปันกันด้วยนะครับผมโอเคก็อย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะดูกันนะครับยังไง รบกวนเวลาเพื่อนๆนิดนึงนะครับอย่างไรฝากกดไลค์หรือว่าจะกดคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับผมถ้าไม่รู้คอมเมนต์อะไรก็เป็นอีโมจิก็ได้นะครับสละเวลาเพื่อนๆหนึ่งวินาทีนะขอบคุณมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ เรื่องแรกนะครับแต่ผมขอเริ่มต้นที่คุณชาลีกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ได้เอาในเรื่องของผลตอบแทนย้อนหลัง10ปีมาให้กับพวกเราได้ดูกันนะครับบิตคอย10ปีย้อนหลังผลตอบแทนกว่า200%เนาะลองลงมาเป็นเทสลาเอ็นวีเดียเน็ตฟิกเอ็มดีนะครับผมเทสลาอยู่ที่14,709%เนาะก็เอ่อถือมา10ปีนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะสำหรับคนที่ถือมาขนาดนั้นแต่ผมก็มองว่าน้าที่จะน้อยแหละเนาะคนที่ ใจแข็งสุดๆนะครับ2,000%ส,สุดยอดนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องแรกที่น่าสนใจสําหรับในวันอาทิตย์วันนี้กันนะครับก็เรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือเป็นในเรื่องของอัลเทอรียเนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้พุ่งทะลุ2,000แล้วนั่นเองในขณะนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นในเรื่องของ The m e r g รนะครับที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามานั่งเลอือีกประมาณสัก30วันนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของราคา อีเทเรียมนะครับเรียกได้ว่าทำ8มันไฮนะครับสูงสุดในรอบ8เดือนนะครับถือว่าโคอยู่พอสมควรนะฮะถ้าดาวลดเราดูในขณะนี้เนาะก็สุดๆนะครับสุดๆในขณะนี้พุ่งทุนนโมลไม่ได้มีทีเท่าว่าจะย่ออะไรเลยนะครับไปอย่างเดียวนะฮะประกอบกับนะครับถ้าเราดูอีเทเรียมเปรียบเทียบกับบิตคอยนะครับก็ตอนนี้ต้องยอมรับว่าอีเทเรียมทำได้ค่อนข้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าพุ่งขึ้นไป ตอนนี้กางที่จะเบรคออทาให้ตรงนี้แล้วหรือไม่ก็ต้องรอจับตาเนาะแต่ก็เติบโตแรงกว่า Bitcoin ค่อนข้างเยอะนะครับใน,นขณะนี้เนาะก็อาจจะทําให้บางส่วนนะครับเทบิตคอยไปถืออีเธอเรีอันนี้ก็ต้องรอดูเนาะก็ในทีนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าเกี่ยว้ทั้งสองเหลือเลยก็ไม่ได้แย่ yeah, อะไรนั่นเองนะครับรวมถึงนะครับตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ต Eat, กับชาร์จบิตคอยน์ะครับในชาร์จมันเลยนะจากคุณเอลคาโบพูฟนะครับก็เลยเรียกว่าตอนนี้เหมือนกับในช่วงตอนปี2016-2017ไม่มีผิดนะครับเลยดูมีเฟกเอาตตรงนี้เฟกเอา t f เฟกเอาแล้วก็เฟกเอา t เลยดูเฟกเอา u t ทั้งขาขึ้นทั้งขาลงนะครับทั้ง2องอย่างเลยเนาะสองรอบเหมือนกันนะครับหลังจากน,นั้นก็ขึ้นจริงๆนะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นแบบนี้ ได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องลองไปพิจารณากันดูนะครับไม่มีใครรู้อนาะคตอยู่แล้วเนาะยังไงเรามาระวังแล้วก็อย่าเชื่อใครทั้งนั้นเชื่อตัวเองเข้าไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ l ลเ e r 2บน Bitcoin กันบ้างน,นะครับตอนนี้เรียกได้ว,ว่าอ่อนทำหายอยู่อย่างต่อเนื่องนะเราเราสักส 1 4 5 0ีหรือว่าถ้าตีเป็นเงิน US เนี่ยก็จะราวๆ110ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสมมติถ้าตีกลมๆที่ราคาบิตคอยสอง0 0ืเหรียญเนาะถือว่าเยอะไหมก็ต้องอยอมรับว่าไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับสำหรับเลเยอร์สเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบเลเยอร์สองของอีทนะฮะหรือว่าอีเธอรี่เอ็มนะหกบิลเลียนนโมโลหรือว่า6000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นเลเยอร์สบนบิตคอย,ยจะอยู่ที่ราวๆหนึ่ง ร้อยล้านเหรียญเท่านั้นนะครับก็ต่างกัน50เท่าเนาะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ที่ได้เห็นแล้วว่าตอนนี้เม็ดเงินมันค่อนข้างที่จะเอ,อื้อที่จะหลั่งไหลไปในโลกอีทูเรียมเพราะว่ามันอาจที่จะมีอะไรที่วือวากว่านะมีเด e แอปมีด e ฟมีเรื่องของการให้อินสันีปันผลอะไรต่างๆนะครับแต่ Bitcoin ก็คือใช้ในการทําธุรกรรมอย่างเดียวประมาณนั้นเนาะก็เลยได้ส่งผลให้ตอนนี้ความคึกคักค่อนข้างที่จะไหลไป ในอีทค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับผมแต่ก็ที่นั้นผมก็มองว่าอย่างที่บอกเนะว่า ก็เก็บทั้งสองตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้วายนั่นเองนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับกระแส ETH ไม่รู้ว่าเกิดความคลึกคักอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าเก็บตัวพังพุ่งขึ้นกว่า25%ในเย็บสีชัมม่วโมงที่ผ่านมานอะแต่ผมเช็คข้อมูลล่าสุดให้นะครับพุ่งขึ้นถึง137%นะครับไม่รู้ว่าทําอะไรกันนะฮะถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องรองดูว่าตลาด e t จะกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูในเรื่องของตัวราคาก็ถือว่าค่อนข้างตีโค้งขึ้นนนนนมมาออยู่พสคควรรแล้นะ้ะะะใขณีับ ไม่รู้ว่าจะเป็นทำไม่รู้ว่าจะทำในรื่งของตัวถ้วยกาแฟรหรือไม่นะครับผมนะรู้ว่าคัพแอนด์แฮนดิลหรือเปล่านะครับก็ขอให้มันกลับขึ้นไปได้เร็วๆแล้วกันนะผมคิดว่าแฟนๆ n f นน่าที่จะเหนื่อยกันอยู่พอสมควรในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ Ethereum ตัว s t a k e r e w a r d กันบ้างนะครับก็เลยดูว่าตอนนี้ Ethereum ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเนาะในเรื่องของตัว Market Cap นะครับหรือว่าเงินต่างๆที่เข้าไปล็อกอยู่ใน b Beacon c h a i n นะขนขณะนี้นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราดูในเรื่องของตัวอัตราส่วนนะฮะมีเพียงแค่10%เท่านั้นเองเนาะที่เข้าไป s t a k e นะครับซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้ s t a k กนั่นเองนะครับซึ่งคาดการเนาะว่าในอนาคตคือถ้าเราดูอะ คือขนาดแค่ส0ยังเป็นแนดับหนึ่งถูกต้องไหมแต่อนาคตล่ะถ้าด e เมอร์หรือว่าอีก30วันที่กำลังจะถึงนี้หรือว่าคนจะเปลี่ยนออกจาก p o o เอาเวิรกลายไปเป็นภูบออฟสเต็กขุดไม่ได้แล้วต้องเอาไป s t ต็กอย่างเดียวเนี่ยมีโอกาสไหมที่จะทําให้ตัวเลข10%นี้มันกลายเป็น20% 30% 40%แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจะส่งผลอะไรต่อราคามากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูอย่างโซลอนาอย่างเงี้ยทีาเป็น p ูบออฟสเต็กถูกต้อง คือ60-70%หมดเลยอะที่เป็น p ู้บ OF อ t t k e นะครับแต่อีเท r รียยังอยู่แค่10เป็นไปได้ไหมถ้าจะแค่3เท่านับจากนี้ราคาจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดสำหรับเดเมอร์อีก30วันนะครับอีก30วันขอให้ทู The Moon หรือว่าทำให้ตลาดคริปโตเกิดความคึกคักเร็วๆแล้กันนะครับผมเข้าใจว่าหลายคนน่าจะลอไม่ไหวแล้วนะครับผมเียเดีว่ารอกันมานานแล้วนะฮะ ล่วงยับอย่างเดียวเลยนะครับผมนะต่อมานะครับก็ถ้าอีทรีมเติบโตในเรื่องของเดอะเ s สสำหรับหรือว่าการแข่งขันสำหรับเลเยอร์สองสกิลเรื่องโซลูชันก็ต้องรอจับตาเนะะาะอาจจะเป็นโอกาสในการแกงกำไรอะไรหรือไม่นะครับเพราะตอนยอ้เราว่าก่อนน,นี้ในช่วงที่ตลาดดีฟามบูมเนี่ยเลเยอรนึต่างๆพีคมมนถูกต้องไหมไม่ว่าจะเป็นโซล a ร์นาเอวักคาร์โน พนะลิกนนั้นอะไรต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นเลเยอร์หนึ่งสมาร์ทคอนแท็กแพลตฟอร์มก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นเนาะรอบนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเป็นเลเยอร์สนะครับซึ่งก็มีหลายเจ้าที่แข่งกันอยู่ในหน้าขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Star k คเนสเซี n เคซิงพลินนะครับหรือว่าสกรอนะครับผมก็เลยดูว่าลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันสำหรับโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าจะกดเข้าไปดูที่เลเยอร์ทูบีดก็ได้นะครับเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้โปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้อาจจะจะเกิดความคึคกรครับบอออัันนี้้ก็ตตงรจา กันอย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของออลคอยอย่างคาร์เดนากันบ้างน,นะครับก่อมเม็ดเง,งินต่างๆหลัล่งไหลเข้าไปเพิ่มมากขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในณขณะนี้พุ่งเป็นพาโบลิกขึ้นไปในณขณะนี้เลยเนาะคาร์เดนานะครับผมก็ถือว่าเปไ็นหนึ่งผู้ว่าเวิส่วนกระแสะอยู่พอสมควรนะเป็นผู้ว่าเวิที่สเกลได้เขาเคมว่าแบบนั้นนะฮะก็ต้องรองดูว่าจะเกิดความ ที่เม่ดเงินต่างหๆลังไลไปแล้วก็จะเกิดการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางลาโก้บริดจ์นะครับก็เตรียมที่จะเปิดในเรื่องของ Bridge ที่จะเอาเหรียญ ERC20 รือเหรียที่อยู่บนอีเ e r รียมบริดจ์ไปยังคา r d เดนแล้วน,นั่นเองในขณะนี้นะครับก็ต้องรอดูนะว่าพออันนี้เปิดปุ๊บเนี่ยจะทำให้เม็ดเงินต่างๆ เข้าไปในนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเทเรียมหรือว่ารับบิตคอยก็ว่ากันไปนะครับผมนะต้องรอจับตาสนรับสถานการณ์ของเอ่อคาเดนากันอย่างใกล้ชิดน,นะเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่เป็นหัวแ้วหัวต่อนะเพราะว่าต้นเดือนที่ผ่านมาเพิ่งที่จะมีตัว k d a ัถูกต้องไหมหรือว่าเป็นเด็กของเขานั่นแหละนะครับที่ที่พิที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ก็ต้องรอดูว่าจะมีการใช้งานมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวกันในเรื่องของ x i n f i n i t y ฟกันบ้างนะครับก็ล่าสุดตัดในเรื่องของตัว Reward เนาะหรือว่าผลตอบแทนของคลาสสิกเกมนะครับผมแล้วก็จะ move ไปยังตัว Xie Infinity Origin นั่นที่ผมไม่ได้เข้าไปเล่นเลยนะมันเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองบอกกันมาหน่อยแล้วกันนะครับแต่ก็เขามีผลเนาะที่จะ เปิดในเรื่องของการให้รีวอร์ดสำหรับตัวคาสิกเกมเนี่ยหรือว่าเปิดในเรื่องของการมิ้นตตัว SLP เนี่ยหรือว่าสมุดเลอร์พอชันนี่แหละนะครับปิดออกไปเพราะว่าจะทําให้มันเกิดบาลานซ์ของตัวระบบอีโคสเทมของ SLP SO ที่มันดีเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะก็ถือว่าทำเพื่อความอยู่รอดนะแล้วก็ทําให้มันดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันจะได้อยู่ได้นานๆาน,นะเพราะว่า X อ็กซ์ซีฟก็ช่วงนี้ก็ราคา SLP SO ก็ตกลงไปอยู่เยอะพอสมควรนะครับก็ถือว่า ช่วงพีกก็พีกมากนะช่วงตกก็ตกแรงจริงๆนะครับสำหรับเกมเพดูเอินเนาะก็ต้องให้กำลังใจสำหรับตัวเอ็กซี่ขอให้กลับมาได้ละกันนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการสั่งซื้อหนังสืออ e ิเล็กทรอนิกส์ e b o ๊กเล่มเล่มนี้นะครับสำหรับรวมสูตรเทดบิตคอยน์นะขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนให้การสั่งซื้อหนังสือกันอย่างเ,าเยอะเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนเลยเนาะยังไงรีบเข้าไปสั่งซื้อนะก่อนปรับราคานะครับลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะสำหรับรูสร Bitcoin, Back aste, รทส ย้อนหลังให้แล้วกว่า10ปีนะครับคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากไอเดียต่างๆที่ผมได้รวบรวมมาแบ่งปันไว้ในนาทีนี้แล้วนั่นเองนะครับโอเคก็สรับวันอาทิตย์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะครับยังไงถ้าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับหรือว่าจะกดคอมเมนต์เป็นอิโมจิก็ได้นะครับถ้าไม่รู้ว่าจะคอมเมนต์อะไรนะขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ